ส่วนกรณีผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลาและอส.รวม6นายนะคะที่ถูกกล่าวหาเรื่องของการเรียกรับสินบนจากเครือข่ายค้ายาเสพติดแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาแต่ว่าผู้ก่อเหตุนั้นตลบหลังยึดปืนและของกลางไปตอนนี้ทั้ง6นายได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วและล่าสุดได้มีการให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้วค่ะขณะที่ล่าสุดเองแม่ของผู้ต้องหาคดียาเสพติดในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี2564เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะคะว่าเคยถูกทีมปกครองชุดนี้เรียกรับเงินเมื่อครั้งนั้นค่ะจ่าเอกไพรัตน์แก้วมณีผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลารองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาหรือชุดพิฆาตไพรีพร้อมอส.รวม6นายเข้ามอบตัวกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตภูมิอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาหลังจากศาลอาญาทุจริตภาค9อนุมัติหมายจับขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ลงพื้นที่ไปเปิดเผยว่าจากการสอบสวนพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ชี้ชัดว่าในวันที่18ตุลาคมผู้ช่วยป้องกันจังหวัดและอส.นำตัวผู้ต้องหาไปแลกกับเงินจากผู้ค้ายา1ล้านบาทแต่ฝ่ายผู้ค้ายามีเงินไม่เพียงพอจึงต่อรองเหลือ200,000บาทพร้อมไอซ์8กิโลกรัมแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้จึงมีการชิงตัวผู้ต้องหาที่อยู่ในรถแต่ผิดคันจึงมีการปล้นปืนและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปอีกทั้งผู้ก่อเหตุมีเพียง9คนไม่ใช่20คนตามที่ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดและพวกให้การไว้ก่อนหน้านี้จากการกู้ข้อมูลโทรศัพท์ของอส.ที่ถูกลบทิ้งนะคะก็ยังพบด้วยว่ามีการเรียกเงิน1ล้านบาทผู้ต้องหาต่อรองเหลือ200,000บาทจึงได้เรียกขอเป็นไอซ์8กิโลกรัมตีมูลค่า800,000บาทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุด้วยว่าตอนนี้ยังไม่พบชุดปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและทีมปลัดอำเภอชุดนี้เพิ่งทำเป็นครั้งแรกแต่หากพบข้อมูลหรือมีผู้ที่เคยถูกกระทำลักษณะนี้ขอให้แจ้งตำรวจเข้าเพิ่มเติมค่ะก็จะลงรายละเอียดนะทั้งเรื่องเส้นทางการเงินนะครับเรื่องข้อมูลการใช้โทรศัพท์เพิ่มเติมนะครับนะแล้วก็ต้องเรียกว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับนะเพราะว่าไม่ว่าจะให้การอย่างไรก็ตามนะครับนะแต่ว่าคดีนี้ผมยืนยันว่าในเรื่องของหลักฐานในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยเราชัดเจนและเราละเอียดนะครับนะและมีพยานฐานที่เพียงพอนะครับขณะที่วันนี้แม่ของผู้ต้องหายาเสพติดคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาได้มาเรียกร้องกับสื่อมวลชนนะคะว่าลูกชายเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้จับกุมพร้อมยาไอซ์100กรัมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2564พร้อมถูกเรียกเงิน 200,000 บาทโดยอ้างว่าจะนำเงินไปใช้ในลักษณะการล่อซื้อขบวนการค้ายาเสพติดเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีครอบครัวจึงต่อรองก่อนทยอยขายทรัพย์สินและกู้เงินมาให้ครั้งละ 70,000 บาท 80,000 บาทและ 50,000 บาทจนสามารถขยายผลจับกุมได้จริงแต่สุดท้ายไม่ได้เงินคืนและลูกชายยังถูกดำเนินคดีโดยศาลตัดสินลงโทษจำคุกถึง18ปีจำได้ถ้าผมให้ดูรูปพี่จำได้ไหมจำได้คนไหนครับอยู่ในชุดนี้ไหมคนนี้คนไหนครับคนนี้คนนี้นะฮะคนนี้คนนี้เนี่ยอ้วนๆเตี้ยๆเนี่ยนะฮะเนี่ยคนเนี้ยจำได้คนนี้เลยนะคนนี้เลยคนแรกเนี่ยที่ยังคุยกับเขาเลยว่าเงินที่ว่าคืน50,000นั้นเอาจากไหนเอาจากใครแล้วจะคืนให้ตอนไหนที่ยังคุยกับเขาเลยคนนี้คนซ้ายมือนี่นะคนซ้ายมือเนี่ยคนนี้เลยจำได้แม่นขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาข้อสรุปภายใน15วันก่อนตั้งกรรมการสอบทางวินัยควบคู่กับคดีอาญาโดยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่มีการปกป้องคนทำผิดและดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดและนายอำเภอร่วมกับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค้นหารวบรวมรายชื่อผู้ค้าผู้เสพส่งมาที่กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31ตุลาคมเพื่อเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั่วประเทศก่อนเดินหน้ากวาดล้างผู้กระทำความผิดให้ได้รับโทษทางกฎหมายล่าสุดค่ะผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลาและอส.รวม6นายได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนโดยวางวงเงินประกันคนละ300,000บาท
จ่าเอกไพรัชยืนยันนะคะว่ามาพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย